ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอเวลาให้เจ้าหน้าที่หาพยานหลักฐานคดีนายชูวงแซตตังนะครับยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน พลตารเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่ครอบครัวของนายชูวงแท่ตั้งไปขอให้แพทยสภา,าช่วยตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของการเสียชีวิตว่าเป็นสิทธิ์ที่ครอบครัวของนายชูวงทําได้เนื่องจากเป็นการเพิ่มหลักฐานและความมั่นใจของครอบครัวได้สั่งการให้ชุดสืบสวนของสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนสรุปสาเหตุของการเสียชีวิต โดยขอเวลาให้พนักงานสืบสวนนั้นทำสำนวนอย่างรัดกุมเพื่อหาหลักฐานให้มีความละเอียดครอบคลุมในการขออนุมัติออกหมายจับหากผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายชูวงนั้นมีหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้นำมามอบกับพนักงานสอบสวนขอให้มั่นใจว่าพนักงานสอบสวนมีความตรงไปตรงมายืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน